9ถ้าสอดสูงถ้าจีบส่งหลังตั้งวงกระโดดThank you.
อาการเตือนข้อพึงสังเกตระหว่างออกกำลังกายการปฐมพยาบาลหนึ่งเหยียดแขนให้รู้สึกตึงเพียงเล็กน้อยอย่าเหยียดให้ตึงจนรู้สึกเจ็บ 2. ขณะออกกำลังกายในท่ารำถ้ารู้สึกชาหรือเจ็บให้หยุดพักสักครู่ถ้ารู้สึกดีขึ้นให้ทำต่อ 3. ท่ารำ 3. ท่ารำแล้วมีอาการชาหรือเจ็บมากขึ้นให้หยุดพักและทำการรักษาด้วยวิธีอื่นๆเช่นประคบเย็นหรือไปพบแพทย์ประโยชน์ของการออกกำลังกาย 1. กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น 2. การทรงตัวดีขึ้น 3. สุขภาพดีขึ้น 4. ผ่อนคลายความปวดเมื่อยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย